สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้มาดูซิว่าเจ้าโควิดมันจะบอกอะไรกับเรามันส่งสัญญาณบอกเราว่าคุณมีคนที่รักในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงควรสร้างความสัมพันธ์อันดีเอาไว้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันไปเวลาไหนเมื่อไหร่ลำดับต่อมามันบอกให้เราว่าร่างกายของคุณต้องดูแลให้ดีมันออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกายหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมาบั่นทอนร่างกายของเราร่างกายของเราแข็งแรงนั่นหมายความว่าเราจะมีคุณภาพที่ดีต่อไปและมีกำลังที่จะต่อสู้โรคภัยชีวิตเมื่อมีชีวิตเราต้องใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าเพราะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าชีวิตของเราจะยืนยาวได้นานแค่ไหนฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าทำแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไปเลยลำดับต่อมาคือเวลาต้องใช้ให้ดีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เพราะเวลาสำหรับเราอาจจะมีแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้เท่านั้นลำดับต่อมาคือจิตใจต้องทำให้สดชื่นไม่ทุกข์กังวลไม่ให้ความสำคัญกับคนไม่ดีคิดแต่ปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตและไม่กังวลกับอนาคตข้างหน้าลำดับต่อมาคือเงินเราอย่าใช้มันจนหมดควรแบ่งเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเพราะเกิดวิกฤตขึ้นมามันอาจช่วยเราหรือคนรอบข้างได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะเงินคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะโควิดบอกอะไรคุณไว้บ้างค่ะเพื่อนๆทุกคนความรักความจริงใจและน้ำใจซึ่งมีต่อกันเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะ